ังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวแล้วก็ผู้เสียหายมีการเดินทางไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทางของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยได้ออกมาเตือนแนะนำถึงวิธีการต่างๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าของชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยไม่ใช่หลักพันไม่ใช่หลักพันต้นๆใช่คือเอาง่ายๆเลยอย่างเพื่อนของดิฉันหรือว่าแม้แต่คนที่ดิฉันอยากจะออเดอร์มาเนี่ยคืออันหนึ่ง15,000นะโอ้โหไม่ใช่แบบว่า 2,000 3,000 อะไรอย่างงี้นะไม่นะเป็นหมื่นนะคะเรื่องนี้ทางของพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้แหละบอกว่าปัจจุบันเนี้ยทำให้มีพอกีฬาประเภทเนี้ยดังแล้วกันแล้วก็ได้รับความนิยมแล้วก็เลยทำให้ไอ้เจ้าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยนะคะมีหลากหลายราคาแล้วถ้าเราอยากได้สวยๆหน่อยหรือว่าคุณภาพดีๆหน่อยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นหลักหมื่นใช่ทีนี้ก็ต้องมีการมัดจำกันแล้วแหละเพราะว่าอยู่ดีๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็อาจจะไม่ได้มีเงินก้อนอะไรเยอะขนาดนั้นที่แบบว่าจะไปซื้อให้คุณมาเป็นหมื่นๆนะทีเนี้ยก็เลยกลายมาเป็นช่องโหว่นี่แหละค่ะที่มิจฉาชีพเนี่ยก่อเหตุแบบนี้ทีนี้ตัวของท่านเองบอกว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวนะคะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการเสนอขายดังกล่าวได้และมีผู้เสียหายจากการเสนอข่าวดังกล่าวด้วยนะคะอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและท่านก็มีการแนะนำด้วยบอกว่าเวลาจะซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยให้ตรวจสอบประวัติผู้ขายให้ดีก่อนอ่านรีวิวด้วยนะคะว่ามีผู้ที่ซื้อไปแล้วได้รับสินค้าจริงๆหรือเปล่าหรือให้เลือกเป็นวิธีการชำระเงินปลายทางดีกว่าเพราะว่าเราเห็นของแล้วเราก็จะได้จ่ายเงินให้ได้เลยนะคะก็เนี่ยแล้วก็ตัวของท่านเองก็บอกว่าอย่าหลงเชื่อว่าตนเองเนี่ยโชคดีเจอของดีราคาถูกหรือว่าเจอข้อเสนอที่น่าสนใจแล้วก็รีบโอนไปเลยนะคะก่อนจะโอนต้องมีสติด้วยไม่ใช่มีแต่สตางค์แต่ไม่มีสติไม่ได้ใช่แต่ทีเนี้ยพอเป็นรีวิวเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกนะว่าเป็นรีวิวจริงไหมเป็นรีวิวปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อีกนะคะใช่